ุณอดิศรคุณผู้ชมทำไมฮะคุณอดิศรเพียงเกตอ่ะบอกนะฮะว่าหมอชลน่านเนี่ยนะครับจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้โอ้โหสะเทือนใจเลยเอาแล้วไงฟังแล้วสะเทือนใจเลยโทษใครไม่ได้นะต้องโทษพี่ปุ่นคนเดียวนะฮะดันไปถ่ายคลิปตอนนั่งอยู่ข้างๆและเอามาแชร์ก็แอร์ดรอปกันใหญ่เลยทีนี้ประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีดีลกับลุงป้อมถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่ว่าประเด็นการลาออกจากหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับตามที่ได้พูดปราศัยไว้กับพี่น้องประชาชนเมื่อภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลประสบความสำเร็จส่งเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้เรียบร้อยคุณหมอชลน่านก็ปฏิบัติตามคำพูดครับอ๋อเลยฮะอ๋ออันนี้เป็นลักษณะของคนที่ปฏิบัติตามคำพูดนะฮะเขาลาออกจากหัวหน้าพรรคนะฮะอ่าโอเคเอาละแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนเวลา 4:20 นาทีเนี่ยนะฮะครับคุณชลน่านสีแก้วนี่ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วจริงๆนะฮะอื้อหือนี่เป็นราชาเลิกแล้วฮะหรืออะไรใช่ครับผมอาจจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นเจ้ากระทรวงไปเลยอ้าวก็ไปทำหน้าที่คุณหมอแหละใช่ๆๆเพราะว่าเขาไม่ได้บอกนะใช่ไหมฮะเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกเขาจะไม่รับตำแหน่งอะไรนี่เออเขาไม่ได้บอกว่าแบบเออลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วแล้วจะไม่รับตำแหน่งนะครับเออเขาก็ไม่ได้บอกจริงๆนี่ชาวเน็ตมึงอย่าได้คืบเอาศอกไม่ใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้บอกจริงเขาทำตามคำพูดรู้จักไหมการทำตามคำพูดอ่ะไม่ยอมรับว่าเขาไม่ได้บอกจริงแต่ประชาชนก็ถามกันเยอะว่าเออก็เข้าใจว่าไม่ได้บอกแต่ทำอย่างนี้มันมีค่าอะไรอ่ะคือไม่คือถ้าเกิดว่าเขาไม่ลาออกอ่ะก็เดี๋ยวก็โดนอีกว่าตบัดสัตว์ไงใช่มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ย้อนกลับไปในคำพูดของคุณอดิศรเพียงเกตใช่ไหมที่บอกว่าคุณหมอชลน่านที่พูดอะไรไว้ก็ปฏิบัติตามคำพูดอ่ะพอมันบอกงี้ว่าปฏิบัติตามคำพูดมันก็เลยเหมือนแบบย้อนกลับมานิดเดียวเท่านั้นเองว่าแบบเออถ้าอย่างนี้เรียกปฏิบัติตามคำพูดแล้วอย่างที่ตัวผู้พูดเนี่ยมันแปลว่าอะไรโอ้ยอย่าทักสิครับ ไม่เอาอย่าทักสิครับ